มกลับมาพบกับความสนุกสนานเหมือนเช่นเคยนะครับเราก็ยังอยู่กับบรรยากาศของงานบวชนะครับวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนมาชมกันต่อได้เลยครับแกหมอครับไว้ใจเถอะครับทำให้มันสำเร็จนะแกอะไรหมอขวัญของจริงเข้าไปแล้วนะอันนั้นไม่ผ่านมือผมหรอกจะเอาดีกับอาชีพนี้ได้ไหมสบายมากเลยครับหมอมีสายสินสักเส้นไหมครับทำไมครับเอามาคล้องใหญ่คนนี้หน่อยเพราะอยู่นี่มันวังเวงอะครับให้เขาไปผุดไปเกิดหน่อยได้ไหมครับซีซีสวัสดีมงคลชัยพนักเป็นไงไม่ต้องแอคทำไมล่ะครับมีการซาวเสียงด้วยหรือวะครับซีซีสวัสดีมงคลชัยพ่อนาคเอ้ยพ่อนาคจะรู้หรือเปล่าว่าพ่อเจ้าต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะเข้าห้องวิวาอยู่กินกับแม่เจ้าทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่มีเวลาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อเจ้าไม่วางต้องพาแม่เข้าห้องปิดประตูนึกๆเฮ้ยอะไรนึกๆไอ้สีทองอะไรนึกๆทำงานไงอ๋อเอาเป็นว่ารวบรัดเลยได้ไหมไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับพ่อนาคแม่นาคแล้วได้ไหมได้ครับขอพิธีเลยอย่าขอสาธรสาธุมันเหลือไงอย่าขอสาธุข้าพรภาพยนตร์ภูมิใจเสนอยอดภาพยนตร์ที่ได้รับความรับก้าวผ่านกันเป็นที่สุดเป็นภาพยนตร์ยิ่งใหญ่และนิสเดอร์อันเดย์หรือภาพยนตร์5เรื่องคู่ผ้าเรื่องพวกอะไรมาเนี่ยอะไรครับพ่อหมออะไรเดี๋ยวไหนอะไรอ่ะวัดเชิญพ่อหน้าพ่อหน้าอะไรวันนี้ถ้าจะพาเขามีหนังฉายด้วยเหรอเอ้าจ้างหนังมาฉลองหน้าฉันท่านเจ้าภาพพวัชชัยกับเจ้าภาพแสงดาวเออสวัสดีเว้ยแม่มาจากบ้านเลยให้เกียรติจ้างภาพยนตร์ของอมรภาพยนตร์อมรภาพยนตร์อมรภาพยนตร์ด้วยอันนี้นี่ดังอยู่แถวบางสะพานหนีน้ำท่วมมาอยู่นี่โอ้บริษัทใจอมรภาพยนตร์ช่วงนี้น้ำท่วมนี่วันนี้ไปบอกก่อนบอกก่อนอะไรเบาสาวหน่อยได้นำสุดยอดภาพยนตร์ถึงเวลาเองก็ทำขวัญเองของเองไปเขาก็ฉายหนังของเขาไปยนต์บูแอคชั่นอยากขอสาธกมาแล้วมาแล้วเฮ้ยขอภาพยนตร์ขอสาธกทำขอวันนี้ฉายสว่างไม่ไล่ไม่เลิกพระอาทิตย์ไม่ขึ้นมีอะไรใครอ่ะใครอ่ะโอ้หัวล้อให้แสบกันเหลืองถ้าอย่างนั้นสีทองใช่ไหมนพดลหมอทำฝันใช่ไหมนึกยังไงล่ะถึงมาฉายหนังก็อยากจะดวลกับสีทองที่ภรรยาลงทุนให้ผมน่ะอยากจะเจอกับคุณเหลือเกินผมไม่ทราบว่าคุณไม่ได้นำจอภาพยนตร์ของคุณมาด้วยหรือไงวันนี้ไม่ได้เอามาเพราะอะไรครับขาดคุณรู้ไหมวันนี้เราไม่ได้ดวลกันสิผมมีโอกาสได้เจอกับสีทองภาพยนตร์เลยใช่ไหมนพดลอะไรสีทองแบ่งกันทำมาหากินนะใช่ทางใครทางมันถูกต้องคุณไปเดินทางทำขวัญตอนนี้ผมก็มีกิจการอมรภาพยนตร์ของผมนี่สภาพอย่างเงี้ยเคยมาแล้วไม่เข็ดเลยฮะไม่เข็ดเลยต่างคนต่างทำอย่างเงี้ยมันนกขู่เข้าใจไหมคุณเคยโดนเขาแกล้งมาหรือครับผมเนี่ยแกล้งเขามาอ้าวพูดทำไมแล้วดาบนั้นก็มาใส่ฝักฉันจนได้ผมว่าท่านเจ้าภาพครับเพราะว่าภาพยนตร์ของเราก็ลงทุนไปเยอะนะครับท่านเจ้าภาพหามาแล้วก็จะต้องได้ทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าเพราะฉะนั้นภาพยนตร์ของเราจะทำการเสนอฉายไปเลยภาพครับอย่าลืมนะครับเขาลงทุนมาเยอะผมไม่ได้ลงทุนผมมาเองเนี่ยไม่เห็นใจผมหรอครับ
เอาเป็นว่าให้เขารีบฉายดีกว่าเดี๋ยวแดดหมดก็มาก็รีบทำอะไรก็ทำไปเลยภาพยนตร์เราจะฉายแล้วครับวันนี้ถ้าเลือกควบเรื่องแรกขอเสนอภาพยนตร์ในเรื่องหมอกับพระเย้สุดยอดภาพยนตร์ไทยที่เปิดโปงเบื้องหลังของพระพิสุทธิ์ที่อยู่บนดอยเดี๋ยวรับป่าเดี๋ยวๆโอ้โหนาคนั่งหน้าจอเลยนะตำรวจหน่อยมามาลากมานี่ขอเสนอสายภาพยนตร์ในเรื่องมากับพระสวัสดีครับหลวงพี่ก้อนโยมเอโยมเออยู่เป็นเด็กวัดอยู่วัดใต้ไม่ใช่หรือครับผมเอาแล้วมาวันนี้ได้ยังไงอ่ะมากับใครอ๋อมากับพระจบไปแล้วจากเรื่องมากับพระโอ้โหก็ไม่น่าเข้าไปถามในจอไปถามใครเขาก็ได้โอ้ลงทุนอะไรขนาดนี้โถขออนุญาตเปลี่ยนฟรีก่อนนะครับโอ้โหยังจะเปลี่ยนฟรีไปก่อนแล้วครับซื้อป๊อปคอร์นทานก่อนเข้าทำขวัญต่อทำขวัญต่อจะขอสาบยกประวัติยกนิทานโบราณสีดำเดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรโบราณสีดำโบราณโบราณแหมโบราณสีดำพอนาเออร้องแล้วที่ทำลายได้ถล่มทลายวิมือการกำกับของจตุรงค์ปุ๊กจ๊อกใครอ่ะคนนี้โดยการสร้างของ GTH กับภาพยนตร์เรื่องก้อยเถยโยหน้าวัดจนมาถึงท้ายวัดเนี่ยกองเนี่ยผมไม่ไหวแล้วหลวงพี่โยมเอก็โยมเป็นเด็กวัดน่ะยังไม่ต้องทำโอ้แล้วใบไม้กองนี่ทำยังไงหลวงพี่เอ้าก็โกยเถอะโยมครับจบไปแล้วจากภาพยนตร์เรื่องโกยเถอะโยมขออนุญาตเปลี่ยนฟิล์มก่อนทำไมหลวงพี่เขาไม่โกยเองฮะมันดูหนังสมัยเด็กๆไอ้ที่หยอดเหรียญบาทแล้วก็หมุนดูโอ้ยแก่พอนาคเอ้ยทำใจให้ดีๆเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้าไปเลยเขาบอกว่าพาไปทำไมสระบุรีเนี่ยฮะเดี๋ยวจะพาสระบุรีชุ่มฉ่ำหัวใจพร้อมแล้วที่เสนอภาพยนตร์เรื่องที่3อาจารย์เอาหนังมาเยอะแล้วเนี่ย RF Promotion โดยเฮียฮอสุภชัยเชื่อโชติศักดิ์ภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์ที่ทำรายได้กว่า100ล้านด้วยการแสดงของแดนบริเดชจาณฐาวิรนุชทองมีฝีมือการกำกับของยอดเลิศชัยพวงเพชรกับภาพยนตร์เรื่องแซ่บสนิทสินสายหน้ามามีลูกศิษย์อยู่หนึ่งคนชื่อไอเอวันๆเนี่ยเอาแต่เล่นเอาแต่ซนอาตมาจะอ้าวโอ้โหหลวงพี่ครับเป็นอะไรอะโยมเอผมโดนหมากัดครับหลวงพี่แล้วไปเล่นนิทานฆ่า
าไหนนะหมากัดอ่ะไม่รู้วิธาไหนมันกันครับไหนเดี๋ยวลุงพี่ดูให้นะเดี๋ยวพี่ดูไหนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรอ่ะอุ้ยแสบครับลุงพี่ไม่ไหวครับแสบสนิทเป็นไรนะแสบสนิทมีหน้าติดใส่หน้าเลยผ่านไปแล้วครับจากภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทติดใส่หน้าขอย่าเปลี่ยนฟิล์มนะครับอยากจะทราบนักแสดงเขาจ้างมาเท่าไหร่แปลบอกนักแสดงคงจะไม่ลงทุนและสวัสดีลงทุนหนักแน่อัมพรนภยนต์ต่อจากเวียนเทียนไปเวียนเทียนนามาเวียนและนี่คือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายอะไรเข้ามาอีกแล้วภาพยนตร์ที่ฮือฮากันไปทั่วโลกฉายพร้อมกันทั่วโลกแล้วและในงานวันนี้ได้รับเกียรติมาในงานของเจ้าภาพธวัชชัยและเจ้าภาพแสงดาวในงานบวชของหน้าโอ๊คเราได้นำภาพยนตร์ตัดหน้ากรอเมริกามาฉายในงานวันนี้กับภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man เออของจริงดอนหรือเปล่าโอ้ยสวดแม่โอ้ยห่อนี่หลีเนี่ยแถวนี้เนี่ยเจ็บไหนรถเมสซิม่าเนี่ยโอ้ยคุมหัวก็เปลี่ยนหน้าได้ข้อแห้งข้อน้ำคิดนะเฮ้ยบ่ได้บ่ได้โอ้ยสีหัวไอ้จังไอ้น้ำเปล่าเนี่ยบ่แม่น้ำเปล่าเนี่ยหน้ามีหยังสไปเดอร์แมนโอ้ยทุ่มทุนยังไงเนี่ยทำไมสำเนียงมันเหมือนไอ้โจรบั้งไฟไงไม่รู้และเรื่องสุดท้ายภูมิใจเสนอจากของภาพยนตร์มหากาพย์ที่ทำเงินถล่มทลายอุ้ยมีแถมด้วยกว่า 2,000 ล้านและนี่คือภาคที่3ของ Harry Potter และนี่คือพูดรู้เรื่องไหมวิธีการวิธีงานยังไม่เสร็จเลยเข้าใจไหมคุณจะบังเครื่องฉายผมครับฮะแล้วมาฉายที่มันจะรู้เรื่องได้ยังไงไปซะเลยนะไปต่างคนต่างทำงานคุณมีปัญหาอะไรผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ญาติหรือว่าแขกเข้ามาในงานเนี่ยเขาจะรอเวียนเทียนก็ไม่ได้เวียนเทียนหนังมันฉายหนกหูเข้าใจไหมหนังก็ฉายไปทำขวัญก็ทำขวัญนี่ไม่เกี่ยวอะไรกันนะไปซะเลยนะจะไปหรือเปล่าไปเฮ้ยจะพาครับเคลียร์นี่มันยังไงเนี่ยเอาอีกดีกว่าอย่ายุ่งนะเจ้าภาพเจ้าภาพเคลียร์ไม่ได้ผมกลับนะครับไปเลยกลับไปเลยไปไปไปเป็นผู้ความเก่าเคลียร์กันเอาเองจ้ะกลับไปก่อนเลยไปก่อนเออไม่ต้องชี้กลับไปบางสะพานเลยเขื่อนจะแตกแล้วไปบอกให้ได้ไปก่อนอัมพรไปก่อนน้ำกำลังเชี่ยวนะอย่าเอาเรือไปขวางเฮ้ยเมื่อไหร่จะเลิกเล่นเลิกไปแล้วเลิกอะไรเอ้าเลิกอะไรนี่ลูกพี่ลูกหัวหน้าเนี่ยไปแล้วอ้าวลูกพี่ไปก็ไม่เกี่ยวหนังจะฉายโอ้จิไม่กลัวจิจันจ้าไปอยากมีเรื่องหรือไงอะไรจะมาอะไรคิดว่ากลัวเหรอแน่จริงเข้ามาดิขาใครเข้ามานี่เลยขาแกแล้วมาเลยได้ใจเย็นๆหมอสีทองเฮ้ยทำไมไปยุ่งกับเขาทำไมโอ้โหรู้เรื่องไหมเนี่ยทำขวัญไม่รู้เรื่องมาฉายอย่างเนี้ยใครก็จะไปสนใจเล่นบ้าอะไรไปจะไปหรือไม่ไปไปพูดให้รู้เรื่องมั่งเข้าใจไหมแค่นี้แหละโธ่โอ๊ยโอ๊ยชนขอบเดินชนขอบสิรอฟันแย่ออกมาดิ
ับฟันจ่อโอ้ยเหมือนจะตายคุณมะพร้าวเลยออกมาชนเนี่ยจ่อใครเนี่ยไม่นะไม่นะช่วยด้วยไม่นะเรื่องราวของงานบวชสำหรับแบบฉบับของชวนชื่นก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแต่ที่สุดหมอก็ต้องเรียกแม่นาคมาช่วยคงจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราสมมติขึ้นเพื่อให้ทุกท่านสนุกสนานกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อยากฝากน้องๆซึ่งเป็นเด็กชายหรือว่าเป็นผู้ชายนะครับถึงครบเกณฑ์ที่จะบวชก็ไปบวชนะครับทดแทนพระคุณพ่อแม่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งแต่ใจซะจริงป่าไม่คิดถึงอยู่ไม่ได้สมทรงกลับเดี๋ยวๆคุณนายคุณนับอย่าเพิ่งกลับครับอย่าเพิ่งกลับไม่ได้หรอกฉันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงคุณนายคุณจะมาหลอกฉันได้ยังไง18มงกุฎแล้วเนี่ยทำไมอ่ะนี่เป็นเรื่องอะไรอยู่เอาหมูมายืนตรงนี้มันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งรักปลาจะเองแล้วให้เราเลยคำมั่นคำสัญญาใครลืมใครนอนเพิ่งลืมเนื้อกินข้าวไม่อิ่มเลยใจหายวูบเลยอีนุ่มขนอะไรสัญญาดองล่าแสงสว่างตาค้างคาวไอพ่อหน่อยว้าใช่เลยลูกปลาต๊อกตายแล้วนึกว่าตาต๊อกมาลาไปก่อนครับโชคดีเพื่อนท่านท่านสวัสดีครับเริ่มรื่นกับชุนชื่นคาเฟ่